นี้ไม่ยากหรอกไม่ยากช่วยกันเอาไปเอาให้พี่เอกค่ะจะให้ให้เอกเรามีชื่ออะไรนะน้องมุ้ยนะมุ้ยมุ้ยค่ะวงเป็ดน้อยเมโลดี้ค่ะน้อยนะดาวกับน้องเขาชวนไปเผื่อได้ไปดูผลงานก็เข้าก่อนนำมาเผื่อที่ผ่านมาไงเดี๋ยวจะเรียนพระอาจารย์ว่าพวกเรามีคิวงานแล้วมีแต่ว่างานไหนบ้างเรียนพระอาจารย์ที่ปริยาดีเหมือนดาวจะสามารถส่งให้พระอาจารย์ได้เพราะว่าน้องจะมีงานเข้ามาวันไหนวันที่เท่าไหร่อย่ามาที่สามกรกฎาคมส่งเราสามกรกฎาคมไปก่อนนะเสาร์อาทิตย์สองสามกรกฎาคมลองคิดให้น้องคิดลองคิดว่าจะไม่รับงานเลยหรอสองวันมันต้องเตรียมคิวอุปกรณ์สองสามกระดาษล็อกไปก่อนจองเลยถึงว่าอาจารย์ถือว่าจองเลยจองเลยจองเลยพอเมื่อกี้รอจังหวะว่าเดี๋ยวพระอาจารย์พูดจบเราจะถามมุ้ยจะอมุนเสนอพระอาจารย์ไหมเพราะว่าต้องขออนุญาตก่อนเป็นน้องเขาเองเป็นลูกวงเขาเขาเป็นเจ้าของดีเลยนั่นคือขอจองเลยแต่จะให้ทางทีมเมืองไทยมาคุยแล้วอย่างว่าพวกนั้นคือจะได้เดินทางมาตัวเปล่าไงนั่นหมายความว่าต้องหอบคิวอะไรต่ออะไรมาเยอะอย่างนี้ต้องใช้กรองใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวเราให้พี่ใหญ่เขามาคุยดีกว่าว่าเขาอยากจะแบบไหนเดี๋ยวมุ้ยก็คุยกับน้องอะถ้าลุงชัยไว้ก่อนไปได้คราวก่อนที่มาเล่นที่สวิสกับปารีสนะตอนไปปารีสอะกีตาร์หายหมูหรือว่ากีตาร์หายแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อเป๊กนะมือกีตาร์ก็หายไปสองโอ้รู้สึกว่าคุณกุ๊กแซกโซโฟนด้วยนะใช่หายสามชิปที่ปารีสแต่ปารีสเผลอไม่ได้นะไปร้านคุณยาดาทั้งที่ทุกคนก็อยู่ในนั้นนะแต่ว่าของวางไว้หน้าร้านอย่างเงี้ยหันมาทีหายแล้วเร็วมากเร็วมากแถวปารีสเร็วมากเร็วนี่ไม่มีนะคะที่นี่ไม่มีหรอกค่ะที่นี่เราจะอาจารย์ชวนเขามาก็เลยแสดงสปิริตก็เลยซื้อเขามาตาเราชวนเขามาไงคือของหากินเขาของคู่ชีพอ่ะก็เลยซื้อให้หมูมาตาแล้วก็เป็นคนหนึ่งแต่ว่าซื้อราคาไม่แพงอยู่แล้วก็คือเราก็เป็นน้ำใจไงกีตาร์โป่งเราก็ไม่ได้แพงมากกีตาร์โป่งอะไรเงี้ยสี่ห้าร้อยจะมีขอได้อยู่กีตาร์ก็อาจจะมีบางมายืนทางนี้ก็ได้ค่ะมาดูก็มีกีตาร์บ้างใช่ไหมมีค่ะผมไม่ต้องห่วงนะครบเซ็ตครบชุดแล้วแหละสถานที่ว่าองค์ทุกคนรู้ใช่เขารู้สถานที่เดี๋ยวจะชวนถ้าอย่างนี้มันมีองค์ประกอบเยอะก็เดี๋ยวชวนคนอื่นๆที่ร่วมงานพี่เอกเนี่ยมาเหมือนว่ามาส่วนตัวทีเนี้ยสตาร์ทงานอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะออกมาหรืออีกแบบนึงครับคนมาเราไปชวนน้องมาชวนน้องมุ้ยมาอยากจะกราบอาจารย์เพราะน้องเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีเพราะเขาเป็นภูมิแพ้ด้วยอยากให้เขาเจออากาศข้างนอกบ้างไปไหนบ้างแต่เขาก็ไปบ่อยเขาทำงานจานก็เป็นภูมิแพ้เป็นโรคเดียวกันจานเป็นโรคเลือดมันแต่กำเนิดนะเขากังวลจนเขาฝันอันไม่ใช่ฝันครับอาจารย์เขาไปดูว่าเป็นภูมิแพ้เสียชีวิตเขาเครียดเขาโทรหาอาจารย์บอกกังวลฝันเป็นจริงได้ถ้าเราไม่ได้แก้ไขต้นตอคือเรื่องจิตใจนะความฝันที่เรามองว่าฝันตายเพราะโรคอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยความฝันมันเป็นจริงได้แต่นี่เห็นเพื่อนเขาเสียใช่ไหมคะหรือว่าเห็นเรื่องฝันแล้วที่จำไม่ได้เขาเสียจริงหรือเขาก็กลัวเขาก็โทรหาดาวเพราะว่าเอาในวันนี้เอาในวันเป็นเพื่อนเรื่องนุสติมาทั้งนั้นเขากลัวเขาจะเป็นเดี๋ยวรับมาสเตอร์คัสนะมาสเตอร์คัสเอาจริงๆไม่ใช่พูดเล่นเนี่ยมาสเตอร์คัสเป็นโรคเดียวกันภูมิแพ้นะแก้ที่จิตใจอาจารย์191ค่ะหนึ่งพระอาจารย์ของ9มันไม่ใช่พระอาจารย์มันนะ9ค่ะชื่ออะไรนะลืมไปแล้วชื่อมุ้ยนะมุ้ยสนับนี่กว่าซอฟกว่าอันนี้อีกชุดนึงอีก10เซียนอันนี้ขั้นเซียนอ๋อ10เซียนอันนั้นมาอันนี้ขั้นเซียนไปปะทะกันมาในคราบเซียนอันนี้แรงกว่าอันนี้สไตล์ในแง่ของคนดีแต่เป็นคนดีที่สร้างปัญหากับสังคมเป็นที่สุดคนดีที่ติดดีตัวอย่างใช่ไหมคนนี้เป็นลูกที่ดีเรียนดีเก่งดีแต่ว่าติดดีแต่พวกนั้นพวกคนเกเรพวกโหดพวกอะไรมาก่อนแต่ตอนนี้รู้ตื่นรู้เบิกบานเห็นอะไรหมดทุกอย่างแล้วคนดีที่ติดดีเนี่ยเขาจะเรียกว่าขั้นเซียนเขาเรียกว่าชั่วขั้นเซียนอะชั่วแบบเนียนมากพวกเรียบร้อยเหมือนเรียบร้อยแต่ว่าคนดีเรียบร้อยเนี่ยจริงๆต้องเป็นอะไรเงี้ยขั้นเซียน
อันนี้เนียนกว่าแล้วพวกผงผางพวกฮาร์ดคอร์ไปผงผางแต่นี้มันไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ไม่ใช่ผงผางแบบแต่ครับท่านกงกงอ่ะโอ้โหเนียนมากเลยใช่ไหมเหมือนกงกงเลยมองมองไปมุ้ยเนาะมุ้ยเหมาะกับที่บ้านไหมคะขั้นเสียงคนที่บ้านเหมาะคนที่บ้านเหมาะมากเลยค่ะที่พ่ออาจารย์บอกใช่ไหมหลายคนก็เป็นผู้บริหารเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยหลงตัวเองอ่ะเชื่อตัวเองดีเก่งเจ๋งเนี่ยเป็นผู้บริหารทำงานใหญ่โตมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงอะไรเงี้ยแต่พอมาดูจริงแล้วตัวเราเนี่ยยังแย่อยู่เยอะเลยเมื่อก่อนไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นตัวไม่ดีหรือว่าตัวเองเป็นตัวดีเนี่ยฉันบางทีตัวดีที่ก็ตัวดีเหมือนกันนะตัวดีบางทีก็ตัวดีนะ